การที่เรานำเอาภูมิปัญญาชาวบ้านสมัยเก่าก่อนพ่อแม่ปู่ย่าตายายสอนมาใช้ในชีวิตปัจจุบันก็ไม่ล้าสมัยนะครับพี่น้องไม่ล้าสมัยก็ยังทันสมัยอยู่เสมอแล้วก็เราก็จะได้อาหารตามหลักโภชนาเป็นอย่างดีนะครับเนี่ยที่ทำวันนี้ก็เป็นสมัยโบราณบ้านผมก็จะไม่มีตู้เย็นก็จะไม่มีน้ำมันพืชนะครับสมัยผมเป็นเด็กๆแม่ก็จะสอนแม่ก็เดือนนึงก็จะไปตลาดสักครั้งนึงแล้วแม่ก็จะไปซื้อเปลวหมูมานะครับเปลวหมูที่เขาฆ่าหมูแล้วนะครับแล้วมันก็จะมีมันเปลวนะครับมันมีมันหลายส่วนเนาะหมูมีมันแข็งมันเปลวมันสันคออะไรต่างๆนะครับก็แต่ตัวนี้จะเป็นมันที่เราเอามาเคี่ยวเอาน้ำมันเพื่อทำกับข้าวนะถ้าแม่ไปตลาดจริงแม่ก็จะซื้อเปลวหมูมาประมาณ5โล6โลนะแล้วก็เอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆแล้วก็จะเอามาเคี่ยวอย่างเงี้ยครับเคี่ยวเป็นน้ำมันถ้าเป็นเปลวหมูล้วนๆก็จะเคี่ยวจนเปลวกรอบไปเลยแล้วก็จะไม่เอาเปลวออกก็ไม่เอากากออกก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจะเอากากออกแต่ที่ผมซื้อมาเนี่ยโลละ45บาทนะครับผมสั่งซื้อทางเฟซกลุ่มนครนายกมาน้องเขามาส่งให้ถึงบ้านเลยครับบ้านเขาอยู่ไกลนะครับอยู่ไกลจากผมบ้านเขาอยู่ดงละครห่างจากบ้านผมประมาณ40กว่ากิโลครับ40กว่ากิโลเขามาส่งให้มันเป็นเปลวหมูปนเนื้อนะครับเปลวหมูปนเนื้อมาส่งให้ถึงที่โลละ45บาทถูกมากครับถูกมากแล้วเนี่ยผมอยู่2คนกับเจ้าชาญ6กิโลนี้จะทำอาหารได้นะครับจะปรุงอาหารได้ 2-3 เดือนเลยหมายถึงน้ำมันนะครับเราจะใช้น้ำมันไว้ทอดไว้เจียวไข่ทอดไข่ทอดปลาหรือผัดกับข้าวอะไรต่างๆนะเจ้าชาญก็จะทอดชอบทอดไข่นะผมเองก็จะชอบประเภททอดปลาสดทอดปลาอะไรเงี้ยเราจะชอบกินกันนะครับใช้น้ำมันเยอะที่บ้านเราก็จะไม่ใช้น้ำมันพืชนะฮะจะเอาซื้อหมูมาทำพอหมดก็จะสั่งซื้อมาใหม่ครับพอน้ำมันหมดเราก็จะเก็บใส่แกลลอนขนาด5ลิตรก็ไว้นะครับแกลลอนอย่างนี้นะแต่นี่เป็นน้ำมันเก่าที่ทิ้งแล้วนะครับน้ำมันเก่าเราก็เก็บไว้ขายต่อได้ครับเก็บไว้ขายมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้านโลละ20บาทนะลิตรละ20บาทนะประมาณนั้นนะครับนี่ครับพี่น้องภูมิปัญญาที่ปู่ย่าตายายพ่อแม่สอนมาเราได้นำมาใช้กับวิถีชีวิตประจำวันประหยัดนิดประหยัดหน่อยนะครับมันก็ทำให้เราเหลือเงินเก็บเป็นมหาศาลได้เราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้น้ำมันพืชนะซึ่งตัวนี้ก็วิชาการทางแพทย์ก็บอกว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากนะครับมีประโยชน์กับร่างกายมากเนี่ยเราถ้ามันเป็นเปลวหมูปนเนื้อเนี่ยครับเปลวปนเนื้อนี่เนื้อตัวกากมันเรายังเอามาประกอบอาหารได้เอามาจิ้มน้ำจิ้มพริกป่นได้นะครับกินกับข้าวร้อนๆสุดยอดครับพี่น้องสุดยอดหรือไม่เช่นนั้นก็เอามาผัดผักอะไรก็ได้นะครับสำหรับกากหมูที่มีเนื้อนะเนี่ยพี่น้องสังเกตดูไหมครับมีเนื้อปนทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็มีเปลวนะเราซื้อ6กิโลนี้ก็จะได้น้ำมันประมาณ4ลิตรนะครับจะได้น้ำมันประมาณ4ลิตรกว่าๆที่เคยเจียวนะครับที่เคยเจียวมาประมาณ4ลิตรนะหรือต่ำจาก4ลิตรแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าเนื้อรุ่นไหนมีเนื้อปนมากรุ่นไหนมีเนื้อปนน้อยถ้าเนื้อปนมากก็จะน้ำมันจะได้น้อยหน่อยนะแต่นี้ก็คิดว่ารอบนี้น้ำมันน่าจะประมาณ4ลิตรนะครับน่าจะประมาณ4ลิตรหรือไม่อย่างนั้นก็3ลิตรกว่าก็แล้วแต่เนี่ยครับ3ลิตรกว่านี้เราก็กินกันเดือน2เดือนเลยครับเดือน2เดือนเลยต้นทุนเรา270บาทบวกค่าแก๊สก็น่าจะประมาณ280ไปตีเป็นน้ำมันได้4ลิตรก็โอเคแล้วยังได้กากอีกนะครับกากอีกก็ถือว่าเราได้กินอาหารที่ปลอดสารนะครับมีอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะไขมันจากหมูนี่มีประโยชน์ต่อร่างกายเรานะครับพี่น้องผมกินตั้งแต่เด็กยันโตเลยปีนี้อายุ53ก็ยังชื่นชอบในรสชาติของกลิ่นน้ำมันหมูอยู่ครับพี่น้องครับสำหรับใครจะเอาไป
ป็นไปทำกินบ้างก็ได้ครับไม่สงวนสิทธิ์เลยครับนี่อันนี้ถ้าลักษณะอย่างนี้ก็ยังไม่ได้นะครับยังนิ่มอยู่เนี่ยยังนิ่มอยู่ยังต้องเคี่ยวต่อไปหน่อยเดี๋ยวพอเขากรอบๆแล้วนี่เราก็จะแบ่งแล้วครับแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้กินนะเอาไว้กินแล้วอีกส่วนหนึ่งเราก็จะเคี่ยวต่อไปครับเคี่ยวต่อไปนี่มันก็จะเป็นอย่างนี้ครับลักษณะนี่น้ำมันเยอะเลยครับน้ำมันออกเยอะเลยนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับมีทั้งเนื้อมีทั้งเปรี้ยวมีทั้งมันกำลังจะแตกออกเยอะครับไม่แน่ใจนะครับตอนว่าตอนนี้น่าจะได้มากกว่า4ลิตรหรือเปล่าเพราะเท่าที่เห็นนี่3ลิตรได้แล้วนะครับ3ลิตรได้แล้วแล้วที่ยังไม่ออกอีกน่าจะมี4ลิตรกว่าครับพี่น้องครับโอเคครับฝากเอาวัดให้พี่น้องได้ชมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับบรรดาฟาร์มก็มีกิจกรรมทำอยู่แค่นี้ครับ